ู้ชมครับในแง่ความรับผิดชอบของคุณพิธาที่นักข่าวก็ไปถามแล้วคุณพิธาบอกไม่ใช่นายประกันรวมถึงจดหมายที่เขียนโดยคุณพิธาออกมาในแง่กฎหมายจะว่ากันอย่างไรวันนี้เราต้องคุยกับนักกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นนักกฎหมายนักวิชาการอิสระด้วยนะครับอยู่ในสายนะครับเราพูดคุยทางโทรศัพท์กับทางอาจารย์คมสันโพคงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์คมสันครับพิธาเขาบอกว่าตั้งแต่แบมกตะวันขอถอนประกันตัวเองไปแล้วเนี่ยเขาหมดหน้าที่นายประกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าแบมกตะวันไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายอันนี้จริงไหมครับก็จริงครับเพราะว่าถ้าตัวบุคคลนั้นเนี่ยถอนประกันไปแล้วนะฮะตัวนายประกันก็พ้นความรับผิดชอบแล้วครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการถอนประกันไปแล้วแล้วก็ตัวนายประกันก็หมดหน้าที่อ่ะฮะดังนั้นไอ้ที่จะไปทำอะไรก็ไม่ต้องรับผิดชอบจริงอย่างที่ว่าแหละครับทีนี้ถ้าเกิดในแง่กฎหมายไม่ต้องรับผิดชอบแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาเคยไปรับรองพฤติกรรมของแบมกตะวันเอาไว้แล้วแบมไอ้รัตวันมาทำอย่างนี้เนี่ยพิธาต้องรับผิดชอบในด้านจริยธรรมหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะในเชิงจริยธรรมก็ถ้าว่ากันตามแบบเหตุผลแบบแฟร์นะครับอาจารย์ก็คือจริงๆไอ้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังเนี่ยเขาคงจะเข้าไปรับผิดชอบไม่ได้นะครับแต่ว่าในแง่ของการตำหนิติเตียนทางสังคมที่ไปรับรองคนแบบนี้เนี่ยก็รับผิดชอบต่อสังคมไปครับแต่ในเชิงทางกฎหมายทางจริยธรรมก็อาจจะพ้นในเรื่องเหล่านี้ครับอาจารย์ครับซึ่งกรณีนี้ของตะวันเนี่ยไม่เข้าข่ายมาตรา112ใช่ไหมครับเพราะมาตรา112ไม่ได้ครอบคลุมถึงสมเด็จพระเทพด้วยอันนี้เป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายค่อนข้างเยอะครับอาจารย์เพราะว่าตัวศาลเองเนี่ยก็วินิจฉัยกลับไปกลับมาอยู่พอสมควรเหมือนกันเรื่องของกรณีมาตรา112นะครับเพราะว่าบางคำวินิจฉัยก็บอกบางคำพิพากษาก็บอกว่าคำว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยหมายถึงสถาบันนะองค์หมายถึงสถาบันเป็นองค์รวมที่เบ่งประกอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพิพากษาเนี่ยก็จะรวมถึงสมเด็จพระเทพด้วยนะรวมทั้งวงการวงชั้นสูงด้วยนะครับแต่คำพิพากษาบางฉบับก็บอกว่าไม่รวมถึงองค์สมเด็จพระเทพแต่ไม่รวมถึงพระมหากษัตริย์ที่ได้สวรรคตไปแล้วฉะนั้นข้อกฎหมายเนี่ยมันมีความแกว่งอยู่พอสมควรในเรื่องเหล่านี้ครับแต่ถ้าในความเห็นของผมเนี่ยผมยังยึดถือตามคำพิพากษาที่ถือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันครับอาจารย์ครับทีนี้การในเรื่องที่ว่าไม่รวมในประเทศเนี่ยมันเป็นปัญหาในการตีความข้อกฎหมายค่อนข้างเยอะแต่ในขณะนี้ถ้ามองจากคำพิพากษาที่มายกเว้นแบบนี้นะครับมันก็อาจจะเข้าใจได้ว่าไม่รวมถึงสมเด็จประเทศด้วยครับฉะนั้นมาตรการตามมาตรา112เนี่ยที่จะบินที่ตะวันไปทำปัญหาเกิดขึ้นบนทางด่วนเนี่ยฮะถ้าตีความแบบคำพิพากษาแบบนั้นก็คือจะไม่รวมถึงครับทีนี้ถ้าเกิดไม่ผิดมาตรา112การกระทำลักษณะนี้เนี่ยมีมาตราไหนอะไรยังไงที่จะถือว่าเขาทำผิดกฎหมายได้ไหมคะก็มีเข้าใจว่ามาตรา110นะครับอาจารย์ของประมวลกฎหมายอาญาแต่ว่ามันก็มีปัญหาจากเรื่องของเอกชัยของกบาลนะครับที่ว่าจะต้องมีการประกาศมีอะไรเพราะนั้นตัวมาตรการเนี่ยขนาดนี้ผมมองว่าตามกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยไม่น่าจะพอในการคุ้มครองต่อพระบรมวงศ์สานุวงศ์ชั้นสูงนะครับกฎหมายนี่ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดเยอะนะครับเพราะว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยมันไม่เข้า112แน่นะฮะแต่ว่าปัญหาก็คือเขาคุกคามต่อเสรีภาพของพระองค์ท่านซึ่งทำให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อจิตใจของคนจำนวนมากนะครับเพราะว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านก็เป็นที่เคารพรักของประชาชนโดยทั่วไปค่อนข้างมากครับก็แปลว่ายังมีบางมาตราถ้าเกิดคิดจะจัดการได้แต่มันยังมีช่องว่างอยู่บางเรื่องนะครับอาจารย์ค่ะมันมีช่องว่างอยู่สำหรับการที่จะจัดการเรื่องทีนี้หลายคนถามหาความรับผิดชอบของคน2คนนั่นคือนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผบ.ตร.อันนี้ในแง่ของกฎหมายอาจารย์มองยังไงครับที่คนเรียกร้อง2ท่านนี้ให้ออกมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แสดงถึงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นการเรียกร้องที่ถูกต้องแล้วนะครับอาจารย์เพราะว่าเขามีหน้าที่โดยตรงล่ะ
นะฮะในการที่จะถวายความปลอดภัยต่อองค์สมเด็จประเทศทั้งนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจชาติโดยเฉพาะยิ่งตามพระบัญญัติการถวายความปลอดภัยพ.ศ. 2560เนี่ยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนะฮะทุกหน่วยงานโดยเฉพาะโดยหน่วยที่มีหน้าที่โดยตรงในเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยและไปบังคับใช้กฎหมายก็คือสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยต้องมาดำเนินการเรื่องเหล่านี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวส่วนนายกรัฐมนตรีเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายบริหารของหน่วยงานต่างๆโดยหลักการก็ต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการเข้าไปถวายความปลอดภัยเช่นเดียวกันครับเพราะนั้นเขาเรียกร้องที่เขาเรียกร้องกันนะเรียกร้องถูกตัวแล้วครับท่านครับคำสั่งได้อ่านคำพูดของได้อ่านได้ฟังคำพูดของผบ.ตร.ว่าในการที่จะทำอะไรต่างๆนานาจะต้องไม่รบกวนพระสงฆ์นิกรอะไรต่างๆนานานั้นลองอ่านระหว่างบรรทัดดูสิครับว่ามันน่าจะแปลว่าอะไรอันนี้ผมไม่ได้ตามเห็นของท่านผู้จัดการประชาชาตินะครับครับครับเอาละครับเอาละครับขอบคุณครับอาจารย์คมสันครับขอบคุณมากอาจารย์คมสันครับครับนักกฎหมายและนักวิชาการอิสระนะครับผมก็ยังติดใจอยู่นะตรงที่ไอ้คำว่าการตีความว่าการคุกคามหรือการประทุษร้ายเนี่ยแบบบีบแตรใส่ขบวนเสด็จอย่างเนี้ยเรียกว่าคุกคามไหมก็บางคนเขาบอกนี่คือซึ่งหน้าแล้วแล้วโอเคถ้าบีบแตรซึ่งหน้าแล้วถ้าเปรียบต่างประเทศอย่างต่างประเทศแบบไม่สนใจขบวนผ่านมากลางขบวนหน้าขบวนแล้วก็พยายามจะผ่านไปให้ได้โดยที่ไม่สนใจฉันจะไปของฉันอย่างเงี้ยสามารถทำอะไรได้กับคนคนนั้นโอ้ยตำรวจจับกดเลยครับอันนั้นต่างประเทศอาจารย์ถ้าเป็นประเทศไทยถามเถอะทำอะไรไม่ได้ทำได้ไหมทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เสร็จแล้วที่พี่บอกไงคำพูดของผบ.ตร.พี่อ่านระหว่างบรรทัดแล้วพี่จะอธิบายว่ายังไงอาจารย์ก็ท่านบอกว่าความหน่อยจะต้องให้ความถวายความปลอดภัยแต่ต้องไม่ให้เดือดร้อนประสบกรณิกรต้องฟังแล้วรู้สึกยังไงเหมือนกับว่าเอ๊ะขบวนนี้เป็นการรบกวนประสบกรณิกรเหรอนั่นสิและในขณะเดียวกันนี่จะต้องสอบสวนทวนความเพื่อความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายตกลงนี่ไม่ใช่ซึ่งหน้าเหรอใช่ไหมคะคือมันน่าจะเป็นความผิดซึ่งหน้ามันจะต้องรอให้แบบบุคคลนั้นมีอาวุธก่อนไหมแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนี่คือความปลอดภัยนะสิ้นเลยนะไปรวบรวมเพื่อความยุติธรรมซึ่งอันนี้พี่ฟังแล้วพี่ไม่สบายใจจริงๆคือพี่ว่ามันเป็นความผิดซึ่งหน้าที่เห็นอยู่ชัดๆนะครับแต่ตำรวจก็ต้องตีเรื่องกฎหมายให้ชัดถ้ามันไม่สามารถจะบังคับให้อำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานทำตรงนั้นได้คุณก็ต้องไปคุยอาจเห็นว่าเราในสร้างชาติที่จะเอาเสนอเรื่องกฎหมายเนี่ยไปหน่วยสูงในสภามันเรื่องถึงการคุกความปลอดภัยอยู่แล้วต่อการที่คนพยายามจะแทรกเข้าไปในขบวนแล้วก็บีบแตรใส่แบบนั้นจะอย่างว่าหลักกฎหมายบ้านเราเป็นกฎหมายตีความเพราะฉะนั้นกฎหมายตีความก็อยู่ตรงที่ว่าตีความกันยังไงเหมือนเมื่อกี้อาจารย์คมสันพูดอ่ะบางครั้งบางกรณีก็ตีความว่าคำว่าพระมหากษัตริย์หมายถึงพระราชวงศ์รวมทั้งมหากษัตริย์ที่สวรรคตแล้วและรวมทั้งเชื้อพระวงศ์ด้วยแต่บางคนก็บอกว่ามีเพียงแค่4พระองค์และ1ไอ้3พระองค์และ1ท่านก็คือในหลวงพระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแค่4คนนี่นะมันกระทำย่ำยีหัวใจคนนะขนาดนี้มันยังมีนักการเมืองบางคนที่บอกให้คนพวกนี้เป็นฝุ่นใต้ตีนอยู่เลยและเขาบอกว่าต้องเข้าใจใช่มั้ยเข้าใจอะไรคือเขาบอกว่าเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของตะวันแต่ก็เข้าใจตะวันนะคุณเข้าใจว่าไงล่ะเอาล่ะท่านผู้ชมครับจะเข้าใจว่าไงไม่รู้แต่ผมไม่เข้าใจและก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยส่วนใหญ่ที่จะไม่ยอมให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกย่ำยีแบบนี้อีก